This program has been brought to you from the entertainment capital of the world, produced for television by Warner Brothers. Hello, อยู่กับเฟิร์นเองอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปดูคลิปวิดีโอแสดงดาวเดือนของเราซึ่งเป็นดาวเดือน5หมอเป็นชื่อสั้นๆแต่ว่าชื่อเต็มๆของมันก็คือกีฬา5หมอสำคัญค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมสวเนี่ยแหละมันจะจัดขึ้นทุกปีเป็นกิจกรรมของปีหนึ่งค่ะซึ่งกีฬา5หมอสำคัญเนี่ยมีคณะอะไรบ้างจะมีทั้งหมด5คณะทันตะเภสัชกายภาพบำบัดพยาบาลแล้วก็เภสัชเอ้ยเอาไปแล้วเอาใหม่ทันตะเภสัชแพทยศาสตร์พยาบาลแล้วก็กายภาพบำบัดค่ะครบแล้ว8โมงครึ่งพอมาถึงปุ๊บอ่ะก็จะมีการลงทะเบียนมีการลงทะเบียนแล้วก็จะมีการจัดกีฬาแข่งขันตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงประมาณนี้กิจกรรมก็จะมีแข่งฟุตซอลแชร์บอลวอลเลย์บอล3กิจกรรมนี้ค่ะพอหลังจากนั้นก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็มีการประกาศว่าแบบของใครชนะเลิศซึ่งทันตาจะเหนื่อยมากทันตาจะเหนื่อยเพราะว่าคนมันน้อยบางทีก็จะต้องขอรุ่นพี่มาช่วยหลังจากนั้นก็จะมีการมอบรางวัลแล้วก็พักผ่อนส่วนพิธีเปิดจริงๆจะเริ่มประมาณ5โมงค่ะจะมีการที่มาแบบนั่งโต๊ะจีนกันหลายๆโต๊ะมีทั้งหมด5คณะมานั่งรวมกันจะร่วมรับประทานอาหารเย็นกันแล้วก็จะเริ่มเป็นการแสดงดาวเดือน wow. ซึ่งมาถึงการแสดงดาวเดือนก็คือเขาจะให้ส่งดาวเดือนของแต่ละคณะไปแต่ว่ามันไม่ใช่ดาวเดือนที่สวยอ่ะมันคือดาวเดือนตลกตอนแรกที่ได้ยินก็ได้โอ้โหต้องแบบเอาคนสวยของคณะไปแน่เลยอะไรอย่างงี้เอาคนสวยคนหล่อแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเอาดาวตลกแล้วก็เดือนตลกไปวันที่เขาหากันก็คือเกณฑ์ประธานรุ่นของเรามาหามีใครสนใจจะไปมั้ยแล้วเฟิร์นก็เคยรู้มาแล้วว่ามันจะต้องส่งคนไปรู้ว่าต้องไปแสดงตลกให้คนดูคนทั้งหมดเยอะห้าคณะมารวมตัวดูการแสดงนี้ซึ่งเขาขอ3คนมีเดือนมีดาวแล้วก็มีดินก็วินาทีแรกตอนนั้นก็แบบก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบอยากแสดงนะรู้สึกอยากแสดงจริงๆถึงมันจะเป็นแสดงตลกแต่ก็รู้สึกอยากแสดงก็มีเพื่อนเสนอชื่อเฟิร์นขึ้นมาแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าถ้าเฟิร์นเป็นเฟิร์นก็แบบอยากให้เดือนเป็นเพื่อนของเฟิร์นด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้สึกแบบคอมฟอร์ตโซนรู้สึกสบายใจคิดเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็เลยได้ปาร์คมาเป็นค่ะเย้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะต้องคิดเนื้อเรื่องเองก็จะมีแบบตอนแรกก็ไม่รู้จะคิดอะไรแล้วเฟิร์นได้ธีมว่าเป็นเหมือนธีมอวกาศสักอย่างนึงอะตอนกระบวนการคิดมันยากมากเลยเนาะเฟิร์นก็แบบหาคลิปตลกดูหรืออะไรเงี้ยพยายามคิดก็เลยได้เนื้อเรื่องที่เป็นประมาณว่ามีเจ้าชาย1องค์กับมเหสีที่จะต้องแข่งกันแย่งเจ้าชายเนี่ยเพื่อที่จะชนะใครชนะจะได้อยู่ยานอวกาศอันนี้แล้วก็ไม่ต้องลงจากยานนี้ไปส่วนคนที่แพ้ก็จะต้องลงจากยานนี้ไปอยู่ดาวอื่นอะไรประมาณนั้นพวกมุกตลกอะไรต่างๆก็คือเราจะต้องใส่ไปกันเองคือ3คนเนี่ยช่วยกันคิดแค่3คนอ่ะคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมแต่ว่ารู้สึกสนุกมากเลยนะกับการที่แบบหาคลิปตลกหรือว่าหาอะไรมาดูมันจะมีทั้งหมด5คณะก็จะต้องส่งตัวแทนมา3คนแบบเนี้ยทุกคณะเลยแต่ละคณะก็ต้องส่งดาวเดือนดินมา3คนอ่ะมีปาร์คเฟิร์นบีเป็นเดือนเอ้ยบินบีเป็นดินแล้วก็มาประกวดกันว่าแบบใครจะชนะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าอยากจะเก็บเขาเรียกว่าอะไรอยากจะเก็บวิดีโอนี้ไว้อะอยากจะเก็บไว้ดูเพราะว่ารู้สึกดีที่ได้เล่นอะรู้สึกดีมากเลยนะกับการที่ได้เล่นอันนี้แล้วก็เลยไปขอก๊อตเป็นคนที่ถ่ายเก็บไว้ค่ะซึ่งดีมากเลยแล้วเราก็จะมาดูกันครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกจริงๆที่แบบได้ดูก็จะดูไปพร้อมๆทุกคนเลยว่าจะมีรีแอคยังไงอะไรประมาณไหนเราจะดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูด้วยอาจจะแบบแสดงไม่ได้ตลกหรืออะไรแต่ว่าก็อยากเก็บไว้ดูนานๆก็เชิญทุกคนไปรับชมกันเลยยี่คณะสุดท้ายแล้วคณะอะไรคะทันตแพทย์พร้อมที่จะดูคณะทันตแพทย์แสดงกันแล้วหรือยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับการแสดงชุดสุดท้ายนะครับจากคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับขอเชิญนะคะมันเอียงๆมากเอียงมากแต่แรกแล้ว
กี้ปากันคือราชาแห่งยานลำนี้ยานลำนี้เนี่ยมีชื่อว่ายานอพอลล่าการแสดงออกมาข้าวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่จริงอ่ะข้าต้องการหาสนมสนมข้ามีเยอะแต่ตอนเนี้ยเด็ดๆแล้วมีแค่2คนเท่านั้นแหละไปแล้วไปแล้วปาล์มเอานมไหมเอานมไหมนั่งๆนั่งๆกลับมานั่งคนขวาก็คือเฟิร์นเองนะคะแม่กาลเกียรติมีการวิ่งไปเปลี่ยนไมค์เบาๆรอแป๊บนึงนะครับมาแล้วเฉลยพี่อ่ะต่อเฉลยพี่รอนานไหมคะไม่นานไมค์มันเสียแม่กาลนีเจ้าสวยขึ้นนะเนี่ยแม่กาลเกียรติขาเบียดเจ้าหายหรือยังอะฮะหายแล้วค่ะกินอะไรอะเพคะก็กินขนมปังอะแต่เสด็จพี่แค่คะขนมปังเสด็จพี่ทำไมเสด็จพี่ถึงกินขนมปังขึ้นรากับน้ำชาล่ะเพคะเจ้าลิถามากจริงทำไมข้ากินขนมปังขึ้นรากับน้ำชาไม่ได้ก็ข้านี่คือราชาพอกลับไปนั่งที่เลยนะเล่นไหลไร้สาระจริงๆเลยแหมมุกของเสด็จพี่เนี่ยไม่ได้เรื่องโรยมาดูมุกของหม่อมฉันดีกว่าเสด็จพี่แม่กรณีเจ้ามีอะไรโชว์ดูให้ดีนะเล่นมาเลยทำอะไรอ่ะนี่ไงเล่นมุกไงไม่ได้เลือกเลยดูข้าเล่นนี่ทำอะไรอ่ะก็ตบมุกไงและในค่ำคืนนี้แหละที่เสด็จพี่จะได้เป็นของฉันด้วยมนต์กิสนากาลีกาลีกาลีอามีอามีกาฟร์ desce com dedinho na boca louca 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 louเสด็จพี่มุกนี่สวยจริงๆนอกจากข้าจะรับมุกของเจ้าแล้วเนี่ยข้าจะรับเจ้าเป็นสนมของข้าด้วยออกไปเลยนะอย่ามายุ่งกับเสด็จพี่ของข้าพวกเจ้าสองคนพอเลยนะข้าได้ตัดสินใจแล้วพอใจพวกเจ้าสองคนอ่ะแข่งเต้นกันแข่งเต้นเหรอเพคะใช่แล้วฉันชอบแข่งเต้นฉันขอก่อนอ่ะแม่กรณีเชิญฉากนี้เป็นฉากที่แบบอายตัวเองมากเลยอ่ะแม่กาลนีเต้นไรดูแม่กาลเกียรติของข้าดีกว่าไม่เอานะคะเสด็จพี่หนูไม่เต้นนานหรอกเอาไปได้ให้ได้โปรนะทำได้สิข้าเชื่อในตัวเจ้าพอเลยข้าได้ตัดสินใจแล้วผู้ที่ชนะคือ
กันละเกียรติของข้าข้าไม่ยอมข้ารู้ว่าเจ้าน่ะทำอะไรกับเสด็จพี่ของข้าแต่ข้าว่าเจ้าอะถ้าไม่มีอะไรแล้วอะก็ออกจากยามลำนี้ไปซะไม่ยังไงถ้าเจ้าไม่สารภาพดีๆใช่ไหมหรือว่าจะต้องร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวพี่กิ๊กสวัสดีก็แล้วกันยังไงวันนี้ข้าก็ต้องมีเรื่องกับเจ้าให้รู้แล้วรู้รอดกันเลยทีเดียวเธอคงไม่รู้แล้วสินะว่าฉันอะมือตบตบก็ตบให้รู้แล้วรู้รอดเพราะถ้าไม่รู้ก็คงไม่ได้ตบอยู่แล้วมันต้องตบอยู่แล้วพอทั้งหมดถ้าไม่ตบก็ไม่รู้ว่าใครจะได้แม่กัลยาณีถ้าเจ้าหมดทีละแล้วอ่ะก็ออกไปเถอะไม่ข้าไม่ออกไม่เอาแล้วอย่าจะเอาเขาอีกยังไงข้าก็จะกลับมาเอาคืนเขาละกันเอาได้ไงของกูเอาคืนเธอไงแล้วอย่ามาลืมเอาคืนแล้วกันข้าไม่ลืมหรอกข้าจะจดจำไว้ในสมองส่วนอบลองคาตาบูโลคานาเบโลนาของฉันสบตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอะไรในกระเกียดของข้าเป็นมีฝันดึงแสงจันทร์อันสดใสห่างไกลเฝ้ารอเพื่อให้ทางฉันกลับหัวเรือมองจันทร์ต้องทำให้คิดเธอค่ะเสด็จพี่ไปไปกันเลยเสด็จพี่รู้สึกหนาวหัวไหมคะแม่กระเกียดไหนเจ้าทำไมทำอะไรเหรอเธอจึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนโอ้ยเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่ยังไม่รู้อีกหรอเพคะมันอะทำมนต์ดำใส่เสด็จพี่ไม่เชื่อข้าจะถอดกำไรเจ้าปัญหาของเสด็จพี่ออกเสด็จพี่ลองดมดูสิเพคะกลิ่นของมนต์ดำมันเป็นยังไงกลิ่นกลิ่นมนต์ดำเหรอเพคะกลิ่นขี้ดินนี่เจ้ากระเกียดออกไปเลยนะข้าได้เลือกแล้วออกไปเลยออกไปเลยว่าผู้จะเป็นคนที่จะมาดำรงเผ่าพันธุ์ของข้าคือแม่กัลยาณีของข้าคุณนี่ครับหัวใจคุณนี่ว่างหรือเปล่าหัวใจของผมนั้นว่างเปล่าหลวงพ่อจะเก็บคุณนี้ไว้ในนั้นลองเปลี่ยนนามสกุลกันไหมเปลี่ยนมาใช้ของผมดูไหมเปิดโอกาสให้ทดลองใช้จะกลัวอย่างเดียวว่าคุณนี้จะติดใจตึ๊ดๆนามสกุลของผมไงเอาเลยค่ะทำไมเรื่องทั้งหมดมันต้องเป็นแบบนี้ฉัน
ฉันไปหาผู้ชายลำใหม่ก็ได้ตอนนี้ฉันยังไม่มองใครตอนนี้ก็ยังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครสบายนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมทิ้งเบอร์เอาไว้ก็ดีนะ0880023567ก็จบไปแล้วนะครับการแสดงจากคณะทันตแพทยศาสตร์นะคะโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไหมน่ารักไหมแล้วนี่ก็คือจบไปแล้วนะคะกับการแสดงของเราหมายถึงพอจบแล้วเราก็รู้สึกโล่งมากเลยเพราะว่าตอนที่อยู่บนเวทีก็รู้สึกแบบตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆเพราะว่าคนอ่ะมันดูเยอะแต่ว่าพออยู่กับป้าอยู่กับบีบีก็รู้สึกแบบอุ่นใจที่แบบก็มีเพื่อนอยู่กับเราแล้วก็เลยแบบเล่นเต็มที่ได้เล่นเต็มที่จริงๆอ่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากเลยแบบถ้าเกิดให้มีให้แสดงอีกก็อยากแสดงอีกสนุกมากจริงๆรู้สึกดีที่ได้ไปแม้จะเป็นแบบดาวตลกอะไรเงี้ยแต่คือสนุกมากหลังจากเนี้ยมันก็จะมีให้เป็น popular vote ให้คนมาให้ลูกโป่งอะไรงี้หรือว่าเป็นกรรมการเลือกสรุปแล้วเฟิร์นได้ที่3มั้งหรือเปล่าเฟิร์นจำไม่ได้ของฝั่งดาวส่วนดินก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่ชนะเดือนก็คือปาร์คนั่นเองเก่งมากรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่แบบรู้สึกดีที่ตัวเองกล้าที่จะออกไปแสดงอย่างนั้นแบบพอย้อนกลับมาดูก็รู้สึกเย่ทำได้ยังไงแล้วก็จะเก็บคลิปนี้ไว้ดูด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ตลกอะไรมากแต่ว่าก็เป็นความทรงจำที่ครั้งนึงเฟิร์นก็ได้ทำในปีนึงแล้วก็สนุกมากเลยค่ะถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองกันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเย้บ๊ายบายที่เราพูดเบาเพราะว่าน้องเรานอนแล้วนี่